ไขข้อสงสัยบัตรคนจนในเดือนมกราคม2563ผู้ถือบัตรรายเก่ายังจะได้รับเงินอยู่หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่ามาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะซึ่งก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านเลยนะคะได้สอบถามเข้ามานะคะว่าในเดือนมกราคม2563นี้จะยังได้รับเงิน200หรือ300บาทเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นะคะคำตอบนะคะในเดือนมกราคม2563ก็ยังจะสามารถใช้บัตรได้เหมือนเดิมนะคะในวันที่1มกราคม2563ก็จะยังมีวงเงิน200หรือ300บาทเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะยังนำบัตรไปรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่ร่วมรายการได้เหมือนเดิมนะคะและอีกวงเงินหนึ่งนะคะที่จะเข้าให้ในวันที่1มกราคม2563นะคะนั่นก็คือส่วนลดในการใช้จ่ายในการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟฟ้านะคะหรือรถโดยสารบขส.หรือรถโดยสารโดยรถไฟนะคะก็จะมีวงเงิน500บาทเข้ามาในบัตรเหมือนเดิมนะคะสรุปนะคะพ่อแม่พี่น้องที่สงสัยว่าในเดือนมกราคมจะยังได้รับเงินรูดซื้อสินค้าอยู่หรือไม่นะคะก็จะยังได้รับเหมือนเดิมนะคะก็ได้ตามเกณฑ์ตามสิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องเคยได้รับนะคะคนที่ได้200ก็จะยังได้รับ200เหมือนเดิมนะคะคนที่เคยได้รับ300ก็จะยังได้รับ300บาทเหมือนเดิมนะคะในวันที่1มกราคม2563ค่ะก็สามารถนำไปรูดซื้อสินค้าได้เหมือนเดิมนะคะแต่ยังไม่มีการเพิ่มวงเงินอื่นๆเข้ามานะคะยังไม่มีการสรุปนะคะว่าจะมีวงเงินอื่นๆเข้ามาอีกหรือไม่นะคะแต่ที่แน่ๆนะคะวงเงินในการรูดซื้อสินค้าก็จะยังมีเหมือนเดิมนะคะยังได้เท่าเดิมที่เคยได้นะคะยังไงนะคะในวันที่1มกราคม2563พ่อแม่พี่น้องก็สามารถนำบัตรไปรูดซื้อสินค้าได้เหมือนเดิมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ